าทิตย์ก่อนเลยนะครับอ่ะ1 2 3 4แล้วก็5นะครับวันอาทิตย์ของประจำวันคนที่เกิดนะครับของวันที่นะครับ17วันจันทร์นี้นะครับเป็นอย่างไรด้วยนะครับโอ้สีดาบเลยคนวันจันทร์ในช่วงนี้สีดาบแปลความหมายว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีหลายๆปัญหาระวังสุขภาพหน่อยนะครับพวกสีดาบเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระดูกเกี่ยวข้องกับหลังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับใบที่2ครับ judgment ถ้ามีปัญหาอะไรในช่วงนี้ judgment มันสิ้นสุดแล้วครับมันแปลความหมายว่าตัดสินละใครเป็นคดีความใครมีปัญหาหรือว่ามีความกังวลใจรังเรอะไรจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับตัดสินใจคือแปลความหมายว่ายุตินะครับใบที่3ครับในเรื่องของ Wheel of Fortune โอ้นะครับก่อนจะไปวันจันทร์ที่17เนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่16นะครับรวยก่อนแล้วครับกงร้อสมบัติอย่างนี้แปลความหมายว่าคนวันอาทิตย์มีสิทธิ์ถูกหวยมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ใบที่นะครับ44ถ้วยในช่วงนี้ต้องเผื่อเวลาไว้เพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ที่มีเลขอยู่ในดวงใจอยู่ในช่วงนี้นะบวก1ลบ1เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่า4ถ้วยเนี่ยจะเพียวๆไม่ได้จะต้องมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็ใบที่5นะครับ1ไม้เท้าตอนนี้รู้สึกว่าคนวันอาทิตย์รู้สึกเหนื่อยและล้าอยากเปลี่ยนงานอยากหางานใหม่หรือใครบางคนก็กำลังอยู่ในช่วงพักร้อนครับ4ดาบหมายถึงว่ารีแลกพักร้อนหยุดนิ่งต้องการความสงบในเรื่องของความรักในช่วงนี้ judgment คนโสดนะครับจะพบรักแบบกระทันหันสายฟ้าแลบเก็บเสื้อผ้าตามกันในงานนี้หรือเปล่าเนาะในงานพราวพยากรสัญจรครั้งที่2นี้หรือเปล่านะลองดูนะครับและที่สำคัญนะครับดวงอย่างนี้นะครับคนมีครอบครัวแล้วมีโอกาสจะหาอะไรทำเป็นธุรกิจบิสเนสร่วมกันกับคนรักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีทั้งดีมีทั้งอุปสรรคมีทั้งสิ่งที่ต้องเผชิญแต่ยังไงแล้วแต่คนวันอาทิตย์ในช่วงนี้อยากให้ไปทำบุญกับคนพิการซ้ำซ้อนบ้านเด็กนะครับรามอินทราหรือว่าอะไรอ่ะตรงในงานเลยเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมางานพราวพยากรสัญจรครั้งที่2เลยครับเพราะว่าท่านตอบโจทย์ตัวเองได้เลยทำบุญด้วยแล้วก็มาดูดวงด้วยและมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอ่ะ